พี่ป๊อปจากรักลูกค่ะวันนี้พี่ป๊อปจะมารีวิวกับบอร์ดเกม Pop to the Shop จากออชาร์ดทอยค่ะเหมาะกับน้องๆ นะคะอายุตั้งแต่ 5-9 ปีเล่นกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่2คนถึง4คนโดยเฉพาะน้องๆ นะคะที่ชอบคิดชอบวางแผนต้องไม่พลาดเกมนี้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเกมนี้ยังฝึกทักษะสมอง EF อีกด้วยอยากรู้จังว่าข้างในนี้มีอะไรงั้นเรามาดูกันเลยค่ะว้าวของเยอะมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มตรงกลางนี้กันก่อนเลยดีกว่านะคะอันแรกนะคะก็คือบอร์ดจิ๊กซอค่ะบอร์ดจิ๊กซอนะคะเราจะมีทั้งหมดอยู่4แผ่นด้วยกันค่ะแต่ละแผ่นนะคะก็คือร้านค้าต่างๆค่ะขายผักผลไม้นะคะก็จะเป็นสีเขียวต่อมาเป็นตัวการ์ตูนค่ะตัวการ์ตูนนะคะจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวค่ะให้น้องได้เลือกนะคะว่าอยากจะเป็นเจ้าของร้านไหนอย่างพี่ป๊อปอยากเป็นเจ้าของร้านขายผักผลไม้นะคะก็จะเป็นตัวสีเขียวค่ะต่อมาก็จะเป็นการ์ดสินค้าค่ะการ์ดสินค้านะคะก็จะมี2แบบค่ะมีแบบสีกับแบบสีขาวแบบสีนะคะคือสินค้านะคะที่ขายในตามร้านค้าต่างๆอย่างเช่นอันนี้สีเหลืองนะคะก็จะเป็นร้านมินิมาร์ทค่ะก็จะเป็นขายนมนั่นเองส่วนสีขาวนะคะสีขาวเราจะเอาไว้ตรงกองกลางนะคะให้น้องได้หยิบค่ะว่าต้องไปซื้อของอะไรต่อมาก็จะเป็นเงินค่ะเงินนะคะก็จะมี50เพนนี20เพนนีแล้วก็10เพนนีค่ะเราจะแจกให้ผู้เล่นนะคะตอนเริ่มเล่นเกมค่ะ50เพนนี2เหรียญ20เพนนี2เหรียญและ10เพนนี1เหรียญค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่เดินผ่านธนาคารนะคะก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก20เพนนี1เหรียญค่ะต่อมาเป็นกระเป๋ากระเป๋านะคะให้น้องๆเนี่ยไว้ใส่ของนะคะเมื่อน้องๆซื้อสินค้าค่ะน้องๆคนไหนที่ซื้อสินค้าครบทั้ง6ชิ้นก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือลูกเต๋าเอาไว้ทอยนั่นเองค่ะถ้าน้องๆรู้แล้วว่าอุปกรณ์ทั้งหมดมีอะไรกันบ้างอย่ารอช้าไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะต่อมาทอยลูกเต๋าค่ะ3นะคะ1 2 3คนต่อไปเริ่มเล่นได้เลยค่ะเราจะวนไปทางด้านซ้ายนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบอร์ดเกม Pop to the Shop จากออชาร์ดทอยค่ะสนุกกันใช่ไหมล่ะเกมนี้ไม่ได้สนุกอย่างเดียวนะคะแต่น้องๆเนี่ยยังได้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ได้สวมบทบาทสมมุติเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าและน้องๆยังได้ฝึกการคำนวณการนับเลขอีกด้วยที่สำคัญนะคะยังได้ทักษะสมอง EF ค่ะในการจดจำวางแผนคิดเป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายที่ชัดเจนจนทำภารกิจสำเร็จค่ะสำหรับน้องๆหรือคุณแม่ท่านไหนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ LINE รักลูกซีเล็กครั้งหน้าพี่ป๊อปจะรีวิวอะไรติดตามได้ที่ Facebook รักลูกค่ะวันนี้พี่ป๊อปไปก่อนนะ